สำหรับการแข่งกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่5ชอนตะวันเกมที่ตอนนี้แข่งขันกันอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้เรามีสรุปไฮไลท์ที่สำคัญสำคัญมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้มีชิงชัยกันทั้งหมด157เหรียญทองค่ะไปเริ่มกันที่ลีลาดนะคะที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัดซีค่ะชิง29เหรียญทอง ไฮไลท์ในประเภทตะลุงเทมโปมาสเตอร์รุ่นอายุ55ปีขึ้นไปปรากฏว่าเหรียญทองเป็นของณทวัฒนขันหะค่ะกับอภิรินโมคขเวทคู่นักเต้นจากอุบลราชธานีเหรียญเงินคู่กรุงเทพมหานครและเหรียญทองแดงคู่นักกีฬาจากภูกเก็ต นอกจากนี้คู่ของนัทวัน์กับอภิรินทร์ของอุบลราชธานีนะคะยังได้อีกหนึ่งเหรียญทองจากประเภทลาตินอเมริกันมาสเตอร์ในรุ่นอายุ55 64ปีอีกด้วยมาต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลในศึกอาวุโสแห่งชาติกันบ้างนะคะนี่ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรุ่นริเจนต์ค่ะที่สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์บึงบรพเพชรเชิงเซาผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์ครั้งแรกนะคะหลังจาก จุดโทษดวนจุดโทษเอาชนะพิษณุโลกไปได้5ต่อ3หลังจากเสมอกันในเกม1ประตูต่อ1โดยในรอบชิงค่ะจะเจอกับชนบุรีแชมป์เก่าที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพัทลุงมาได้4ประตูต่อ0ทีนี้มาต่อกันที่การแข่งขันใน ศึกเทเบิลเทนนิสนะคะนี่แข่งขันกันที่หอประชุมวิทยาลัยอาชีวะนครสวรรค์รอบแรกประเภทหญิงคู่รุ่นอายุ50ปีขึ้นไปค่ะรัตนาอุเทศสุดกับสายฝนรัตนัยคู่นักปิงปองสุพรรณบุรีนะคะช่วยกันตบเอาชนะธัญพรชินรักษากับสุวพรประพฤติกุลจากเชียงใหม่ไปได้3ต่อ2เกม11ต่อ9 11ต่อ6 9ต่อ22 9ต่อ11และ11ต่อ3ค่ะ ทีนี้เรามาสรุปเหรียญรางวัลในการแข่งขันชอนตะวันเกมกันสักหน่อยนะคะกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ยังครองเจ้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญรางวัลรวมด้วยนะคะเหรียญทองคว้ามาได้90ค่ะเหรียญเงิน61เหรียญนะคะเหรียญทองแดง47เหรียญรวมแล้ว198เหรียญในการส่งคลาตามมาที่อันดับ2นะคะเก็บไปได้เหรียญทอง27เหรียญเหรียญเงิน28เหรียญทองแดง16เหรียญมี71เเหรียญณเวลานี้ส่วนอันดับ3เป็นเชียงใหม่ก็ทําไปได้ทั้งหมด74เรยญดโดยที่เหรียญด้ สิห้าเหรียญค่ะครับ